ไปดูเหตุการณ์หนองบัวลำพูเลยอันนี้เป็นการยิงนะฮะขณะที่เจ้าตัวออกไปหาเขียดที่บ้านโนนคูนคนเสียชีวิตชื่อว่าพี่สมบูรณ์คุณผู้ชมครับเจ้าตัวถูกยิงเสียชีวิตขณะที่ออกไปหาเขียดกับเพื่อนอีกสองสคนแล้วโดนยิงตรงบริเวณกลางทุ่งนามเมื่อตอนกลางคืนตอนเวลาประมาณ4ี่ทุ่มที่มันโหดร้ายก็คือว่าเห็นบอกว่าคนร้ายตอนที่บุกมาเนี่ยน่าจะ6คนนะครับแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มา3คันก่อนที่จะลงมือฆ่าเนี่ยเห็นบอกเอาปืนเจาะหัว แต่ว่าบาดแผลที่เจอเนี่ยเห็นบอกว่าเกิด,ด <น S 2> อะไรทึ้นะครับโดนแทงคือมือเอาปืนจ่อหัวเพื่อที่จะขู่บังคับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนฆ่าก็มีการเอามีดแทงด้วยนี่แสดงว่ามันมีเหตุการณ์ทั้งเอาปืนจี้และมีดใช้ฆ่าค,คุณผู้ชมครับหลังจากที่เขาไปเจอศพคุณสมบูรณ์มันจึงมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วออกไปหาเขียดใครเป็นคนฆ่าปมมันคืออะไรกันแน่วันนี้ครับทางทีมข่าวช่องแดเราลงไปต้องย้ำนี้ก่อนจะเปิดภาพ เราต้องบอกว่าเป็นรถต้องสงสัยแล้วถ้าคนที่อยู่ในคลิปคนที่อยู่ในภาพขอให้ไปให้ข้อมูลตำรวจเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับทางผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยคุณนุ้ยมันติกาไปได้ภาพของคนตายตอนที่กำลังจะออกจากบ้านไปหาเขียดระหว่างนั้นเราก็นั่งเพลยยภาพดูว่าพอเขาออกไปหาเขียดเนี่ยกับเพื่อนอถ้าเขาโดนฆ่าอาจจะต้องมีคนตามเขาใช่หรือไม่อมลองดูภาพต่อไปนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะ เป็นภาพต้องจรปิดคะ่ะของวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ตอน2องทุ่ม3นาที29เมษายนนะคะจะเห็นว่าจากบ้านเนี่ยตอนแรกผู้ตายนคนตายใช่ค่ะหยุดภาพทันไหมภาพเร็วมากเลยนี่ สมบูรณ์<อ>คือ<า>คน,านตายใช่ค่ะนี่ฮะตอนเวลาดูสักนิดหนึ่งนะฮะสองทุ่มสามนาทีใช่ค่ะและยังไงต่อรับเมลักษณะคนตายนี้จะมีไฟสองกบอยู่ที่หัวนะคะออกไปก่อนคันแรกเพื่อนกับน้องชายอีกสองคนเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาในช่วงเวลาสองทุ่มหกนาทีค่ะก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ของนายแสงทองหรือว่ารุษน้องชายของผู้ตายเนี่ยขี่ตามไปเพื่อจะไปหาเขียดด้วยกันแล้วคันที่สามเนี่ยค่ะก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของอธิชาหรือว่าในอ๊อฟ เพือขออน <ไป S 1> ุญาตเดี๋ยวขึ้นผังให้ดูด้วยก็ได้นะฮะค้างเอาไว้นิดหนึ่งให้คุณผู้ชมเห็นว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามๆกันไป3คน นี่ฮะนี่คือบุคคลซึ่งอันนี้ไม่ผิดปกติเพราะเขาขี่ออกไปจะหาเขียดก็คือสมบูรณ์นำลุดตามถูกไหมใช่ที่ชาหรือว่าคุณอ๊อฟตามไปเป็นคนที่3เอาแหละนี่คือมอเตอร์ไซค์ทั้ง3คันที่ตามออกไปและหลังจากนั้นครับเมอ่ะต่อมาฮะหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่กลุ่มคนตายออกไปได้สักพักเนี่ยนะคะสามทุ่ม22นาทีจะเห็นมอเตอร์ไซค์ต้องสงสยัยขี่ผ่านหน้ากล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นทางเดียวเส้นทางเดียวกับผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยขี่ออกไปที่เมื่อกี้ตำรวจเองกับเพื่อนๆที่รอดตายบอกว่ามันมา6คนสามคันปรากฏว่าเราได้วงจรปิดก็คือสคันซึ่งจะผิดจะถูกเราไม่พันธงแต่กำลังจะบอกเรานับมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านกล้องแล้วเหมือนกับจะตามไปยังหาคนตายขอคันที่หนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมเอาคันที่หนึ่งหน่อยสิฮะคันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่คือคันที่หนึ่งใช่ค่ะถ้าท่านไม่เกี่ยวก็ไปพบตำรวจนะฮะ แต่เราก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์คันที่สองขับตามมาฮะซึ่งมันจะไกลมากม,มันจะไกลมากแต่ค่าว่าเป็นผู้ชายทั้งหมดและคันที่สามที่ขับตามไปครับ และยังไงต่อครับเมนนี่คือ3คันหลังจากนี้เนี่ยนะคะตอนนี้ที่เห็นรถผู้ต้องสงสัยคือ3ามทุ่มยีนาทีมุ่งหน้าไปทางจุดที่เกิดเหตุซึ่งทางด้านผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยไปปรากฏว่า16นาทีหลังจากนั้นค่ะน้องชายของผู้เสียชีวิตรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านเพื่อจะมาแจ้งข่าวว่าพี่ชายถูกแทงตายเนี่ยค่ะ16นาทีหลังจากเจอรถจ้องสงสัยเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะพอแจ้งข่าวเรียบร้อยจะเห็นว่า3มทุ่ม49นาทีรถกระบะของพ่อ อธิชาพร้อมด้วยภรรยาญาติก็ขับออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุคุณผู้ชมครับเอาล่ะกลับไปที่จุดเกิดเหตุตอนไปเจอร่างของพี่สมบูรณ์ที่เสียชีวิตมันมีข้อมูลอย่างนี้ว่าเพื่อนๆที่ไปหาเขียดด้วยเนี่ยเขาได้ยินเสียงภาพตอนที่ไปเจอร่างจุดเกิดเหตุครับเพราะว่าวันนี้พอช่องแได้หลักฐานว่ามันมีรถสาคันขับมุ่งหน้าไปยังเถียงนาเห็นบอกว่าเพื่อนที่รอดตายเนี่ยเขาบอกว่า มันมีมอเตอร์ไซค์3ามคัน6คนมาถึงเถียงนาและหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าแก๊งคนร้ายเนี่ยมีการสอบถามคนตายบอกมึงไปขโมยไก่มาหรือเปล่าถูกไหมฮะและหลังจากนั้นก็มีการเอาปืนจี้ฮะโดยเอาปืนจี้พี่สมบูรณ์คุณผู้ชมครับเพราะพี่สมบูรณ์แกปัเิบ,บอกไม่ผมไม่ได้เอาไปนะแล้วอยู่ๆคนร้ายอีกหนึ่งคนหยิบมีดแล้วแทงเลยคุณผู้ชมฮะ โดยล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวช่องแปของเราเนี่ยนะฮะลงไปในพื้นที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของน้องชายคนตายใช่ไหมค่ะคือคุณแสงทองคนที่ขี่รถตามไปด้วยเราก็ถามคุณแสงทองเพราะวันนี้ตำรวจเชิญตัวน้องชายคุณแสงทองหรือว่าคุณรุตนะครับแล้วก็แก๊งหาเขียดทั้งหมดไปสอบปากคำแล้วก็พาไปตรวจร่างกายโดยวันนี้คุณรุตก็เปิดใจกับเราเหมือนกัน โดยตอนที่ไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าพี่รุตเหมือนจะไม่พอใจอสักเท่าไหร่ใช่ไหมพยายามเดินหนีนักข่าวเนี่ยนะฮะเราก็บอกพี่พี่ใจเย็นเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยทําไมตาตุอยอย่างนั้นนะ่ะไหนเปิดมอเตอร์ไซค์ของพี่แสงทองหรือคุณรุตด,ด้วยมันจะมีหลักฐานที่ช่องแปได้มาเมื่อกี้เนี้ยเราก็ถามบอกว่าพี่ มันเกิดอะไรทําไมคุณสมบูรณ์ถึงโดนยิงชื่อตัวบอกว่าคนร้ายเดินมาถามตามที่เมื่อกี้ผมเล่าเลยถามบอกว่าใครขโมยไก่ไปตอนนั้นพวกเราก็ตอบว่าไม่มีใครขโมยพวกผมเนี่ยมาหาเขียดคนร้ายก็ถามอีกว่าชื่ออะไรอันนี้สําคัญนะฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะชื่ออะไรซึ่งทางด้านคุณแสงทองคนที่จ่อไมค์คุยกันอยู่บอกว่าชื่อรุตเพื่อนอีกคนก็บอกว่าชื่อออฟ คนร้ายบังคับให้พวกผมหมอบลงกับพื้นนี่ฮะขวามือคือแก๊งหาเขียดนะฮะแสงทองบอกผมชื่อลุดอธิชาบอกกับคนร้ายว่าผมชื่ออฟหลังจากนั้นสั่งให้หมอบแล้วเอาปืนจี้อฟคนร้ายที่เหลือก็เข้าตีคุณสมบูรณ์ทันทีโดยตอนนั้นผมเห็นเหตุการณ์ว่าพี่ชายเนี่ยกำลังถูกทำร้ายจึงรีบรุกขึ้นไปเพื่อจะช่วยเหลือพี่ชายคนร้ายเตะเสยหน้า อ๋อที่ตาตุ่ยก็เพราะแบบนี้แล้วคนร้ายกระทืบผมอีกคุณแสงทองหรือว่าคุณรุตบอกว่าจังหวะที่คนร้ายจับตัวผมไว้ผมไม่เห็นเลยว่าคนร้ายแทงพี่ผมแต่ผมได้ยินเสียงดังเฮือกของพี่อยู่สองครั้งแล้วพี่ก็สิ้นใจตายตัวเองวิ่งไปดูพี่ชายจากนั้นสั่งให้ในออฟก็คือเพื่อนที่หาเขียดบอกเองเป้าศพนะคราวนี้กลับไปที่วงจรปิดจะเห็นแสงทองขับรถกลับบ้าน พราะแสงทองจะวิ่งกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบตรงนี้สําคัญฮะที่บอกคุณผู้ชมใจคดีนี้น่าจะอยู่ตรงถามชื่อ,อเพราะว่าอะไรวันนี้เราถามทางด้านคุณลุดคุณลุดเคยไปยืมเงินคนมา400ร้อยบาทคุณลุดบอกว่านี่หรือเปล่าว่ามันอาจจะเป็นปมเรื่องยืมเงินคนอื่นมา400รอบาทแต่ว่าสี่ร้อเขาได้คืนไปแล้วถูกไหมที่อันนี้ลุดบอกเนี่ยนะฮะ แล้ววันนี้ปมทั้งหมดเนี่ยรุดเลยสงสัยว่ายังไงครับเมย์คือทางด้านเรื่องนี้เนี่ยคนที่เหมือนกับว่าสงสัยรุดมากที่สุดก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตที่เขาบอกว่าคือเขา่าสงสัยรุดเพราะว่า ทางด้านของรถเนี่ยน้องชายของสามีเนี่ยไปยืมเงินกับผู้ชายคนหนึ่งชื่ออีทแล้วประเด็นก็คือเจ้าหนี้เนี่ยเขาโทรมาทวงที่เบอร์ของภรรยาคนตายบอกว่าคนตายน่ะเอาเงินเขาไปหรอทําไมไม่คืนเขาก็เลยบอกว่าอา้าวแล้วน้องชายไปยืมเงินคนอื่นทําไมถึงมาใช้ ชื่อพี่ชัยอ้างว่าเป็นคนไปยืมแสดงว่าวันนี้นักข่าวก็เลยถามรุดบอกว่ารุดไปยืมเงินใครหรือเปล่าและประเด็นพอรุทไปยืมเงินแล้วเนี่ยเหมือนกับรุดไม่ใช้ไอ้เจ้าหนี้มันก็เลยฆ่าไแต่มันดันฆ่าผิดตัวเพราะว่าการไปยืมเงินเนี่ยดันใช้ชื่อของคุณสมบูรณ์แทนทั้งที่รุดเป็นคนยืมปรากฏรุดบอกพี่เรื่องนี้ผมคืนแล้วและเรื่องเจ้าหนี้ทวงเงินก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาฆ่ากัน เพราะฉะนั้นวันนี้น้องก็เลยต้องถูกเค้นที่สุดว่าเป็นชนวนเหตุที่นำมาสู่การฆาตกรรมหรือไม่แต่น้องเขาไม่ได้ทำนะฮะคือผมจากผัวทำพุ้มย่าอยู่กับผัวชิงหู้อยากที่สุดคือผมนี้อยู่กับพอกับแม่ผมว่าคอยเดี๋ยวมาอยู่น้ำมีน้ำใหม่ผมมาบ้านเลยมาบ้านมาเมื่อนี่ผมกับเมื่อนี่มาเราไปกับความกิงต้องทมเนี่ยผมเมียเขาชู้หนูจากปัอยางเพราะเขายุ่งกันตลอด ผมลงมาประมาณที่เก้าเมษาพาลูกมาเที่ยวอันเัินชีร้อยเนี่ยเขาโทรไปถามมาผมอยู่ใส น,นี่ฮะคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่วันนี้ตํารวจเชิญผู้ต้องสงสัยเข้ามาสอบปากคํา3คนเลยฮะเพราะว่าวันนี้น้องชายก็ยอมรับว่าปมเนี่ยมีการยืมเงินกับคนคนหนึง่งจริงแต่ไม่ใช่น่าจะทําให้เงิน400จะต้องมาฆ่าพี่ผมตํารวจไปเชิญผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคําถ้าเทียบกับวงจรปิดเนี่ยฮะรถต้องสงสัย3าคันที่ผ่านเข้าไปที่เถียงนาวันนี้ทั้ง3คนเป็นเยาวชนนะฮะที่โดนเรียกสอบคุณผู้ชมครับโดยมีการสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่ลงมือ สังหารทางด้านคุณสมบูรณ์หรือไม่น้องนุ้ยมัติกาเนี่ยไปถามทั้ง3คนเลยที่วันนี้ถูกเชิญมาสอบปากคำเขาปฏิเสธหมดนะครับคุณผู้ชมฮะยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าคุณสมบูรณ์แล้วก็ไม่ตอบไอ้เรื่องวงจรปิดรถต้องสงสัย3คันที่วิ่งตรงไปยังเถียงนาด้วย คนคือผมไม่เชื่ออืมว่าคนคือการครับเลยต้องนางถ่าเพิ่นมาสี่ตัวทรงหุ้นอะไรอย่างงี้ครับผมทรงกับหุ้นคือกันแก่งจะคลองมีจารณ์โอ้โหผมเนี่ยครับมิสหนีแหละครับแม่นครับอยู่แต่บ้าน์ไหมครับผมจะไปถ่ายบาดประชาชนสุมาครับเคยกเคยไปมาถามเอามามาบอกกันเบ้างเลยว่าในเหตุบอครับเคยได้ยินคนซื้อหลุดสื่อตอมสื่อออกมั้ยครับ บอค่ะบอเคยบอหลุจกเลยครับนี่ถามมาผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะสั้นๆแล้วกันเพราะว่าวันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้แต่กําลังทํางานกันอยู่ปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอเจ้าหนี้ด้วยเจ้าหนี้เรื่องเงิน400นี่แหละปรากฏเจ้าหนี้ก็ตกใจเหมือนกันเจ้าหนี้ก็บอกเฮ้ยทำไมอยู่เอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องเงิน400เขาไม่คิดจะมาฆ่าหรอกเนี่ยนะฮะนี่คือตัวเจ้าหนี้แล้วก็ยืนยันว่าสนิทกับทางด้านคนตายไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปฆ่าแต่ที่น่าสนใจคือตํารวจเชิญวัยรุ่นมาสอบอันนี้แหละเ นอยู่จบเรื่องนี้ครับ